สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ The Boy กันบ้างดีกว่าหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ไปพูดถึงเรื่องราวของ Marvel ซะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ Deadpool หรือว่าจะเป็นเรื่องราวของ Avengers ภาค5ภาค6ที่จะได้ตัวของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เนี่ยกลับมารับบทเป็นตัวร้ายอย่างด็อกเตอร์ดูมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาพูดถึงเดอะบอยกันบ้างแล้วเราจะพูดถึงอนาคตของเดอะบอยนั่นก็คือเรื่องราวของเดอะบอยซีซั่น5นั่นเองเรื่องราวของเดอะบอยเนี่ยก็อาจจะต้องรออีกสักหน่อยเลยนะครับเพราะว่ากว่าที่จะได้ดูเรื่องราวของซีซั่น5ที่เป็นซีซั่นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีเจนวีเข้ามาขั้นก่อนถูกไหมเป็นเหมือนซีซั่น 4.5 นะครับตรงนี้เองก็รอกันหน่อยเลยละกันแล้วเราก็จะมีซีรีส์ย้อนอดีตอย่างWorld Rising ที่จะเป็นเรื่องราวของ Soldier Boy มาด้วยนะตรงนี้เองเนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงซีซั่น5แล้วก็พูดถึงบทของ Soldier Boy ในซีซั่น5แน่นอนจากตอนจบของซีซั่น4เราได้เห็นแล้วว่าตัวของ Homelander ได้ไปเจอร่างของ Soldier Boy ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยว Soldier Boy เนี่ยจะกลับมาในซีซั่น5อย่างแน่นอนซึ่งการกลับมาของ Soldier Boy ในตรงนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเรายังไม่ได้เห็นอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาเป็นยังไงเขาจะอยู่พวกไหนเพราะว่าในตอนจบของซีซั่นที่3เองเนี่ยตัวของเขาแม้ว่าจะร่วมมือกับบูชเชอร์นะครับผมและรู้ว่าโฮมแลนเดอร์เป็นลูกตัวเองด้วยนะเขาก็ยังทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบูชเชอร์นะครับแต่ทว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่หักหลังตัวของโซเยอร์บอยก็คือตัวของบูชเชอร์ซะเองทำให้เราจะได้เห็นเลยว่าถามว่าโซเยอร์บอยพอใจกับโฮมแลนเดอร์มากไหมก็ไม่แล้วโซเยอร์บอยในตอนนี้พอใจกับบูชเชอร์ไหมก็ไม่และเขาจะไปอยู่ฝั่งไหนนะครับจากข้อมูลอัปเดตล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมก็มาจากทางฝั่งของผู้เขียนบทเลยโดยข้อมูลแรกที่เปิดเผยมาเกี่ยวกับโซเยอร์บอยที่จะมาในซีซั่น5นั้นก็คือเรื่องราววัตถุประสงค์ของเขานั่นเองว่าเขาจะมาทำอะไรในซีซั่นนี้นะครับและฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมก็อาจจะการันตีได้เลยว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ข้างโฮมแลนเดอร์หรือเปล่าเนี่ยยังไงอยู่ข้างตรงข้ามกับบูชเชอร์แน่ๆเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยตัวของโฮมแลนเดอร์เองอ่ะก็ได้อำนาจของรัฐบาลไปแล้วก็มีโอกาสสูงมากๆที่ตัวของโซเยอร์บอยนั้นจะอยู่ข้างเดียวกับเขาครับและแรงจูงใจสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันก็คือความแค้นที่ตัวของโซเยอร์บอยนั้นมีต่อตัวของบูชเชอร์ที่บูชเชอร์เองเนี่ยได้หักหลังเขาเอาไว้ตัวของโซเยอร์บอยเองอ่ะเขาเป็นเหมือนมนุษย์ยุคโบราณอ่ะเขามีความแบบยึดถือในคำพูดเป็นอย่างมากนะครับสัญญาแล้วต้องเป็นสัญญาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทำตามคำพูดเท่านั้นและเขาเกลียดการทรยศเป็นอย่างมากอย่างในซีซั่น3เนี่ยเขาก็มาตามล้างแค้นอดีตทีมของเขาถูกไหมแม้ว่าในตอนที่เขาอยู่ในทีมเขาจะทำตัวแย่แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาถูกหักหลังเป็นอย่างมากเพราะว่าลูกทีมมาหักหลังหัวหน้าทีมได้ยังไงกันอันนี้ก็เหมือนกันครับตัวของโซเยอร์บอยนั้นมีเป้าหมายหลักๆในซีซั่น5คือการมาล้างแค้นบูชเชอร์จากการที่ตัวของบูชเชอร์นั้นหักหลังเขาเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นศัตรูคนสำคัญของบูชเชอร์ไม่ใช่แค่มีแต่โฮมแลนเดอร์แล้วนะครับแต่จะมีโซเยอร์บอยด้วยนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลที่ทางฝั่งของมือเขียนบทเนี่ยเปิดเผยให้เราได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลแรกเกี่ยวกับโซเยอร์บอยที่จะมาในซีซั่น5นะครับส่วนเรื่องราวย้อนอดีตของเขาเนี่ย World Rising อันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าในตอนจบเองอ่ะในซีซั่น5เองเนี่ยโซเยอร์บอยนั้นจะมาตามล่าตัวของบูชเชอร์อย่างแน่นอนโฮมแลนเดอร์เนี่ยอาจจะทำอะไรของเขาไปแล้วก็ส่งโซเยอร์บอยเนี่ยมาตามล่าตัวของบูชเชอร์เพราะว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ทีมเดอะบอยก็แตกไปหมดแล้วถูกไหมก็เหลือแค่สตาร์ไลท์กับตัวของบูชเชอร์ทางฝั่งของโฮมแลนเดอร์เองอาจจะหาทีมไปจัดการกับสตาร์ไลท์อาจจะส่งดีฟอาจจะส่งนัวไปส่วนทางฝั่งของบูชเชอร์เองอ่ะแน่นอนส่งฮีโร่ธรรมดาไปจัดการบูชเชอร์ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องส่งฮีโร่ที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเป้งเลยถูกไหมโซเยอร์บอยเนี่ยได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับผมน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับโฮมแลนเดอร์ด้วยซ้ำเพอจัดการโฮมแลนเดอร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นส่งอาวุธหนักไปแบบนี้มันก็ดูจะเป็นคู่กัดคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันมากๆแถมยังมีอดีตที่บาดหมางกันมาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันเลยแหละว่าจะเป็นยังไงผมมั่นใจว่าเราได้เห็นการต่อสู้ระหว่างบูชเชอร์และทางฝั่งของโซเยอร์บอยอย่างแน่นอนยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็มาอัปเดตกับรายละเอียดแรกนะตอนนี้กันก่อนหากท่านผู้ชมมีเรื่องราวไหนอยากรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นว่าซีซั่น5เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงอ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic